นึงนะครับที่ให้ข้อมูลกับผมเกี่ยวเรื่องของคุณปรีดีดาวฉายเนี่ยนะครับคุณปรีดีดาวฉายเนี่ยนะครับเข้ามาทำงานในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเนี่ยเมื่อวันที่5สิงหานะครับแล้วก็ถวายสัตย์ปฏิญาณเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณเนี่ยเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับ12สิงหาคมนะบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยนะครับทำงาน20วันเท่านั้นเอง20วันเท่านั้นเองนะครับคุณปรีดีดาวฉายผมเล่าย้อนแบบนิดเดียวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนเก่าคือคุณอุตมะสาวนายนจำได้ใช่ไหมครับแกก็ลาออกเรียบร้อยแล้วหลังเจอพิษกดดันหลายอย่างนะครับจากกลุ่มกวนลุงป้อมผมขออนุญาตพูดตรงๆเล่าตรงๆเบื้องลึกก็เล่าตรงๆเลยนะครับแล้ววันนี้ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณปรีดีดาวฉายเนี่ยคุณปรีดีดาวฉายนั้นหลายคนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจก็จะทราบกันเป็นอย่างดีนะครับว่าแกอยู่ที่แบงก์กสิกรนะครับแล้วลูกน้องรักมากนะลูกน้องรักมากนะครับผมเคยมีโอกาสพูดคุยด้วยนะครับแล้วแกตัดสินใจเข้ามาเรียกว่าในภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศมันตกต่ำร่ำเรี่ยดินแบบนี้เนี่ยตอนนั้นคนก็หวั่นเกรงกันมากว่าเข้ามาในช่วงนี้เนี่ยนะครับจะเอาตัวรอดได้ไหมเพราะว่าก่อนหน้าเขาไปทาบทามหลายคนแล้วปฏิเสธทั้งหมดเลยนะครับปฏิเสธทั้งหมดเลยนะสุดท้ายคุณปรีดีดาวฉายแกก็ลาออกจากตำแหน่งที่กสิกรและแกก็ตัดสินใจที่จะมานั่งเก้าอี้กระทรวงการคลังทีนี้วันนี้เนี่ยปรากฏว่าตอนช่วงบ่ายเนี่ยนะครับมันมีรายงานออกมาว่าคุณปรีดีตัดสินใจจะยื่นหนังสือลาออกเท่าที่ผมตรวจสอบเช็คไปเบื้องหลังเนี่ยแกตัดสินใจตั้งแต่ช่วงวันที่31ก็คือเมื่อวานนี้นะครับตัดสินใจแต่เมื่อวานนี้จริงๆคิดมาเรื่อยๆแล้วล่ะคิดมาเรื่อยๆเดี๋ยวผมค่อยๆเล่าให้ฟังไปรอเพื่อนๆเพิ่งเข้ามาตอนนี้150ท่านเดี๋ยวค่อยๆเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆว่าไอ้ที่คิดมาเรื่อยๆเพราะอะไรกันแน่ตลอด20วันที่ผ่านมานะครับผมพูดตรงๆว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยสิ่งที่เขาเป็นปัญหามากที่สุดก็คือการเล่นเกมการเมืองนะครับไม่มีใครจะสามารถไปทลายกลุ่มกวนก้อนที่เป็นกลุ่มพรรคพวกของกลุ่มกวนก้อนในพลังประชารัฐได้เลยนะครับไม่มีใครจะเข้าไปทำลายได้เลยโดยเฉพาะกลุ่มกวนของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับแล้วปรากฏว่าไอ้ตอนแก๊ง4กุมารที่ต้องตัดสินใจไขก็ออกไปรอบนั้นเนี่ยก็โดนกดดันอย่างหนักไปรอบนึงแล้วเนี่ยครับมารอบนี้เนี่ยว่ากันว่ากลุ่มกวนก้อนเดิมนะครับก็ส่งแรงกระเพื่อมกดดันมาตั้งแต่ตอนที่ก่อนที่คุณปรีดีดาวฉายเนี่ยจะเข้ามานั่งแล้วนะครับก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเพราะว่าเก้าอี้กระทรวงการคลังอ่ะมันเป็นเก้าอี้ขุนพลขุนคลังเขาเรียกขุนคลังเป็นมือเศรษฐกิจนะครับนายกบอกว่าจะเป็นโควต้าของนายกเองก็ตามทีแต่ว่ามันเป็นเก้าอี้ที่เป็นชิ้นปลามันเนี่ยมันเป็นชิ้นปลามันเพื่อนๆนึกออกไหมในทางการเมืองเก้าอี้กระทรวงการคลังมันเป็นชิ้นปลามันแล้วหลายคนก็อยากมานั่งตรงนี้โควต้าของกลุ่มกวนก้อนในพลังประชารัฐเขาก็อยากได้เขาก็อยากมานั่งเก้าอี้ตัวนี้ด้วยแล้วว่ากันว่าคุณปรีดีดาวฉายเนี่ยนะครับแกต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันตั้งแต่ตอนที่จะตอบรับแล้วแกเนี่ยไม่ค่อยได้รับการยอมรับมาตั้งแต่ตอนช่วงที่นั่งอยู่ในคณะกรรมการชุดหนึ่งของสบคที่ดูเรื่องเศรษฐกิจนะครับจำได้ไหมฮะตอนนั้นเนี่ยที่มันมีสบคเศรษฐกิจอ่ะมีคณะทำงานชุดหนึ่งที่อยู่ในสบคแล้วมีภาคธุรกิจภาคเอกชนเนี่ยเข้ามานั่งในคณะกรรมการคณะทำงานชุดนั้นด้วยแกเนี่ยถูกจับจ้องมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วทีนี้พอตัดสินใจนะครับวนซ้ายวนขวาวนไปวนมาเอ้าเข้านั่งตอบรับนั่งเก้าอี้กระทรวงการคลังดีกว่าตอนนี้200กว่าท่านผมบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยหลังจากที่หนังสือมีผลแล้วเร็วมากนะครับตอนแรกคิดว่านายกจะรั้งเอาไว้แต่ปรากฏว่าเมื่อมีหนังสือลาออกเสร็จปุ๊บแบบนี้ปรากฏต่อสาธารณะเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะครับมันก็มีผลทันทีแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเร็วมากรวดเร็วมากๆเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลวันพรุ่งนี้ก็คือเที่ยงคืนวันนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทำงานของแกของคุณปรีดีดาวฉายนะครับทีนี้เบื้องลึกเบื้องหลังหัวใจสำคัญอยู่ตรงนี้ครับผมเล่าให้ฟังว่าวันนี้ผมมีโอกาสพูดคุยกับแหล่งข่าวคนหนึ่งซึ่งเป็นคนใกล้ชิดกับคุณปรีดีดาวฉายเรื่องนี้มันฮึ่มมาตั้งแต่ตอนช่วงสักสัปดาห์2สัปดาห์เศษนี้นะครับมันมีวาระในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในกระทรวงการคลังมันมีวาระแบบนี้นะครับวาระการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในกระทรวงการคลังสัก 3-4 ตำแหน่งได้มันมีกลุ่มที่มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเก้าอี้และกลุ่มเกษียณข้าราชการไปด้วยเกษียณราชการไปด้วยนะมันมี3กรมหลักๆ1กรมสรรพสามิตนะครับกรมสรรพสามิตนะครับ2คือกรมสรรพากรนะครับแล้วก็อีก3คือกรมศุลกากรโทรอีกรอบกรมสรรพสามิตดูภาษีเหล้าบุหรี่
ภาษีบาปกรมสรรพากรดูภาษีเราเนี่ยแล้วก็กรมศุลกากรภาษีนำเข้าต่างประเทศ3กรมเนี้ยมีปัญหาหลักๆเลยพูดง่ายๆคือว่าวันที่เกิดก่อนที่จะมีการวาระแต่งตั้งอธิบดีระดับอธิบดี30ตำแหน่งนี้เนี่ยนะฮะเพื่อนๆลองคิดดูนะฮะว่าคนที่เป็นถึงเจ้ากระทรวงเนี่ยเป็นรัฐมนตรีการคลังนะแต่แทบจะไม่มีสิทธิ์ในการเสนอหรือแต่งตั้งโยกย้ายคือแทบจะไม่มีปากมีเสียงในการจะเสนอรายชื่อข้าราชการประจำที่จะไปนั่งในกรมนั้นกรมนั้นกรมนี้กรมนั้นแทบจะไม่มีปากมีเสียงเนี่ยกลายเป็นว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมีปากมีเสียงมี power มากกว่าภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเล่นการเมืองครับไอ้ปฏิรูปที่ผ่านมา5-6 ปีเนี่ยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปเลยฮะเหมือนเดิมเลยกลายเป็นว่ากลุ่มก้อนกวนแบบนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคือคุณสันติพร้อมพัฒน์มี power มีสิทธิ์มีเสียงมากกว่าทั้งที่เป็นรัฐมนตรีช่วยแล้วเพื่อนๆลองนึกดูว่าคนที่นั่งเป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยใบรับประทานนะอำนาจโทษนะอำนาจกูไม่ได้มีเลยแบบเนี้ยมันเป็นแบบเนี้ยกลายเป็นว่าผมเล่าต่อนิดนึงนะครับคุณปีดีเนี่ยอยากจะเสนอรายชื่อบุคคลหลายๆคนที่มีความรู้ความสามารถผมยกตัวอย่างเช่นอันนี้เอ่ยชื่อได้คุณลวรนแสงสนิทจำได้ไหมครับเป็นโฆษกกระทรวงการคลังแล้วก็จำได้ไหมว่าเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังไอ้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมบอกตรงเนี้ยคุณลวรนเนี่ยดร.ลวรนเนี่ยเป็นหนังหน้าไฟกับรัฐบาลเลยซะด้วยซ้ำไอ้โครงการเงิน 5,000 บาทนะครับแกชี้แจงทุกวันเนี่ยชี้แจงทุกวันถ้าไม่ติดที่เราด่ากันขมเลยโครงการนี้ของรัฐบาลเนี่ยไม่ทั่วถึงนู่นนี่แต่แกเนี่ยเป็นคนนึงที่ออกมาชี้แจงทุกวันจำได้ไหมตามรายงานบอกว่าแหล่งข่าวคนนี้บอกว่าคุณปรีดีดาวฉายเนี่ยอยากจะได้คนมีความรู้ความสามารถแล้วก็อยากจะได้คนที่เป็นคนรุ่นใหม่มีหัวคิดทันสมัยมันนั่งอธิบดีกรมๆนึงปรากฏว่าทำอะไรไม่ได้ครับในระดับรัฐมนตรีช่วยเนี่ยสั่งเบรกเอาไว้ครับแล้วก็เอานาย A B C เนี่ยเสนอรายชื่อนาย A นาย B นาย C มานั่งตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิตกรมศุลกากรและก็กรมสรรพากรแทนภาษาชาวบ้านคือคุณปรีดีดาวฉายแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยเล่าประมาณนี้นะครับเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เล่าไม่ได้เล่าเดี๋ยวโดนฟ้องแต่ประมาณนี้คิดดูว่าที่สุดแล้วเนี่ยในแหล่งข่าวคนนี้บอกผมนะว่าในที่ประชุมครม.เนี่ยมันมีภาวะตึงเครียดอยู่บางจุดเหมือนกันนะมีการเสนอไปท่านนายกเสนอไปที่ประชุมครม.นะเอาคนนั้นโยกย้ายมาตรงนั้นตรงนี้เนี่ยปรากฏว่าเหมือนกับถูกเบรกถูกดิสเครดิตหรือถูกเบรกในที่ประชุมครม.บอกเฮ้ยคุณก็บริหารไปสิคุณก็บริหารโครงการนู้นนั่นนี่ไปสิในกระทรวงการคลังคุณก็บริหารไปสิไอ้เรื่องข้าราชการนู้นนี่เดี๋ยวผมจัดการเองผมไม่บอกว่าเป็นคำพูดใครแต่เมื่อสักครู่ถ้าผมเล่ามาแล้วเพื่อนๆคงจับใจความได้ว่าคนที่สั่งการหรือว่าคนที่มีอำนาจตรงนี้คือใครแล้วก็อยู่ในกลุ่มกวนก้อนของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีช่วยไอ้รองนายกตีด้วยเช่นเดียวกันบอกแบบนี้นะครับผมบอกแบบนี้นะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้คุณปรีดีดาวฉายตัดสินใจยื่นเรื่องยื่นหนังสือลาออกไปยังนายกแล้วก็มีคำสั่งพ้นจากตำแหน่งไปที่เรียบร้อยและให้เหตุผลคลาสสิกมากครับเหตุผลด้านสุขภาพเหตุผลเรื่องของสุขภาพเหตุผลด้านการป่วยนะครับชินโซอาเบะนายกญี่ปุ่นนั้นท่านป่วยจริงนะครับนั้นเป็นลำไส้แต่อันนี้เนี่ยเป็นเหตุผลที่ว่ากันตรงๆอ้างไม่รู้จะพูดตรงๆว่าอย่างไรก็เหตุผลเรื่องของการป่วยแทนแต่จริงๆเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยนะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาเป็นเพราะเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายจุดหนึ่งแต่เพียงแค่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะแต่ว่ามันมีแนวนโยบายอะไรอีกหลายอย่างนะครับมีแนวนโยบายอะไรอีกหลายอย่างพูดง่ายคือมองไม่เห็นทางนะมองไม่เห็นทางแนวนโยบายทางด้านของเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดูในระยะยาวแล้วค่อนข้างลำบากผมบอกเลยเพื่อนๆลองคิดดูเดี๋ยวผมเคยวิเคราะห์เรื่องนี้ไปนะครับตอนช่วงก่อนที่จะมีการประกาศถูกเขี่ยวจากตำแหน่งเนี่ยผมใช้คำว่าเขี่ยวจากตำแหน่งเลยนะ4กุมารเนี่ยตอนนั้นจำได้ไหมว่าเขาพยายามจะส่งเทียบเชิญไปยังคุณประสานท่านอดีตผู้ว่าแบงค์ชาตินะคุณประสานไตรวัฒน์วรกุลท่านผู้ว่าแบงค์ชาติคนปัจจุบันที่กำลังพ้นวาระตำแหน่งนะครับท่านผู้ว่าวิทยาไทยสันติประพบเนี่ยทุกคนปฏิเสธหมดเลยฮะอ้างว่าขอบคุณบ้างนะแต่คิดว่าไม่ภรรยาไม่อนุญาตบ้างครอบครัวไม่อนุญาตบ้างแบบนี้เนี่ยผมบอกตรงๆครับเบื้องลึกเบื้องหลังผมมีโอกาสคุยกับแทบทุกท่าน
ไม่อยากเปลืองตัวผมบอกตรงๆเลยนี่ชัดๆเลยไม่อยากเปลืองตัวกับรัฐบาลชุดนี้เพราะเนื่องด้วยว่ามองแล้วลำบากลำบนจริงๆกับการจะพลิกฟื้นเศรษฐกิจนับจากนี้เป็นต้นไปอันนี้ว่ากันตรงๆครับแฟนๆที่เชียร์รัฐบาลผมขออภัยด้วยนะฮะอันนี้ต้องวิพากษ์กันตรงๆเผื่อมีแฟนๆที่เป็นแฟนๆเชียร์ลุงตู่นะครับแต่อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นบอกตรงกันจริงๆนะครับผมคุยกับอดีตท่านผู้ว่าหลายท่านนอกเหนือจาก2ท่านนี้เนี่ยก็วิเคราะห์ตรงนั้นมันลำบากจริงๆดังนั้นเนี่ยครับจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่1ก็คือเรื่องวาระการแต่งตั้งโยกย้ายคนดีคนมีความรู้ความสามารถไม่สามารถจะมานั่งได้นะครับกลายเป็นว่าเล่นพรรคเล่นพวกครับ2คือกลุ่มของแนวนโยบายทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันดูแล้วมันไปลำบากฮะมันไปลำบากอันนี้พ่อผมเข้ามาดูด้วยพ่อมนมาดีพ่อมนโอเคประมาณนี้2 3เรื่องประมาณ2 3เรื่องเดี๋ยวรอดูว่าผมพยายามจะติดต่อไปสัมภาษณ์พิเศษคุณปรีดีดาวฉายด้วยนะครับแต่เดี๋ยวรอดูว่าท่านจะสะดวกไหมนะครับถ้าไม่ได้ออนแอร์ทีวีก็เดี๋ยวดูที่อาร์ตทอล์คของเรานี่แหละนะครับอันนี้เรื่องนึงผมบอกไว้นะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามานะครับโอเคผ่านไปหนึ่งเรื่องผมขออนุญาตเพื่อนๆไปอีกหนึ่งจุดก็คือเรื่องของคดีบอสศรีวิทยาทุกคนบอกพูดตรงเกินไปนี่ตรงที่สุดแล้วฮะมันต้องวิพากษ์วิจารณ์ครับไม่ใช่มาเชียร์รัฐบาลนะมันต้องถูกตรวจสอบได้ต่อไปนะครับเพื่อนๆครับทุกคนครับผมไปคดีสำคัญนะครับคดีนายบอสศรีวิทยาวันนี้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์วิชามหาคุณนะครับท่านแถลงวันนี้นะครับท่านแถลงวันนี้จุดนึงก็คือว่ามีจุดที่อาจารย์วิชาใช้คำว่า1มีไปหนึ่งเรื่องนะครับมีกระบวนการในการทำอย่างเป็นกระบวนการเพื่อที่จะเอื้อประโยชน์แล้วก็เพื่อที่จะสมคบคิดกันในการช่วยเหลือบอสอยู่วิทยานี่คือสิ่งที่อาจารย์วิชาหมาคุณพูดตรงๆเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วในจุดทั้งหมดเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมครับว่า1มีทั้งตำรวจที่เกี่ยวข้องครับมีทั้งอัยการครับมีทั้งทนายความแล้วมีทั้งผมบอกตรงนะครับนี่คือสิ่งที่ชัดเจนที่สุดแล้วว่ามันเกิดในยุค ของคสช.นะครับนั่นก็คือมีกรรมธิการกฎหมายนั่นแหละในสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยเป็นต้นทางเป็นต้นน้ำสำคัญนะที่ทำให้เกิดการวิ่งเต้นที่ทำให้เกิดการบิดสำนวนคดีอย่างชัดเจนที่สุดเลยนี่คือที่สุดของที่สุดแล้ววันนี้ผมย้ำว่าผมยึดจากรายงานและก็ยึดจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากการแถลงของอาจารย์วิชามหาคุณนะครับไล่เรียงมาเลยครับไล่เรียงมาแต่ละคนอาจารย์วิชาเนี่ยบอกถึงอักษรย่อหลายคนมากเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังวิเคราะห์ให้ฟังครั้งในเอาให้ชัด4ทุ่มครึ่งวันนี้แต่ชื่อองค์กรทั้งหมดเนี่ยผมบอกไปแล้วนะครับมีทั้งตำรวจทั้งอัยการมีทั้งกรรมาธิการของสนช.ในยุคคสช.นะครับมีทั้งอดีตตำรวจชั้นผู้ใหญ่มีทั้งตำรวจปัจจุบันนะครับมีทั้งทนายความมีทั้งอำนาจเงินผมบอกเลยมีทั้งหมดเลยนี่คือสิ่งที่คณะกรรมการของอาจารย์วิชามหาคุณค้นพบแต่คณะทำงานของอัยการบอกว่ารองอัยการผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ได้มีความผิดแล้วก็ไม่ได้มีความผิดอะไรเพราะเป็นการสั่งคดีตามปกติตำรวจก็บอกว่านายตำรวจคนที่สั่งไม่ฟ้องก็ไม่ได้มีความผิดวินัยอะไรก็สั่งตามกระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายไปไล่เบี้ยวตำรวจชั้นผู้เล็กตัวเล็กตัวน้อยครับเป็น10คนเนี่ยที่บอกว่าส่งให้กับปปท.ตรวจสอบวินัยแล้วก็อาญาก็ว่ากันไปแต่ตำรวจบิ๊กๆไม่มีใครผิดแบบนี้ฮะสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปเพื่อนๆผมก็เวลานิดเดียวนะครับนี่คือหัวใจสำคัญที่สุดในวันนั้นนะครับตัวละครนึงที่เคยออกมาคดีเนี้ยหัวใจสำคัญอยู่ที่การปรับเปลี่ยนความเร็วของบอสจาก177กม.ต่อชั่วโมงเหลือเพียงแค่ 79.23 กม.ต่อชั่วโมงทำให้บอสหลุดข้อหาประมาทรถชนโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนี่คือหัวใจสำคัญก่อนนะย้อนกลับไป3สัปดาห์ที่แล้วนะครับผมลงพื้นที่ไปคุยกับหลายท่านคงจำกันได้ว่าคนที่ออกมาปูดเรื่องนี้คือพันตำรวจธนสิทธิ์แตงจันทร์จำได้ไหมฮะแกเป็นคนยืนยันตอนแรกว่าความเร็วอยู่ที่177กม.ต่อชั่วโมงและแกก็เล่าต่อว่าผมกดดันผมถูกบีบแกบอกว่าวันที่ผมทำคดีนี้วันหนึ่งคือวันที่26กุมภาพันธ์ปี59จำได้ไหมครับพันตำรวจเอกธนสิทธิ์บอกว่าวันนั้นมีคนเรียกตัวผมขึ้นไปที่ห้องผู้บังคับบัญชาของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานกลางแล้ววันนั้นก็มีอดีตนายชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งนะครับเป็นตำรวจบิ๊กพาอาจารย์สายประสิทธิ์มาพูดคุยที่โต๊ะทำงานปังวันนั้นคุณธนสิทธิ์บอกว่าเนี่ยผมทวนความจำนะเนี่ยเอ้ย
อดีตตำรวจคนนั้นนายผู้ใหญ่คนนั้นคุยกับอาจารย์คุยกับอาจารย์ธนสิทธิ์บอกเอ้ยคุยกับอาจารย์สารประสิทธิ์บอกว่าเฮ้ยเนี่ยผมมีสูตรนี้สูตรนี้มานะความเร็วบอสมันน่าจะอยู่ที่ 79.23 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะไม่เกิน80นะจำได้ใช่ไหมครับนี่คือข้อมูลของพันตำรวจเอกธนสิทธิ์แตงจันทร์ที่มาบอกแกก็ไปชี้แจงกับคณะกรรมการของแกก็ไปชี้แจงคณะกรรมการของอาจารย์วิชาหมาคุณจำได้ไหมฮะแกก็บอกแบบนั้นแล้วหลังจากนั้นปรากฏว่ามันก็มีการพาดพิงไปถึงอดีตผบ.ตร.ท่านหนึ่งจำได้ใช่ไหมครับอดีตผบ.ตร.ท่านหนึ่งท่านก็ออกมาเปิดข้อมูลชุดหนึ่งนะครับเอาเอกสารมาชี้แจงกับคณะกรรมการของอาจารย์วิชาหมาคุณบอกว่าเฮ้ยย้อนกลับไปเมื่อปี59เนี่ย26 27 28ผมอยู่ต่างประเทศนี่ผมยังไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยนะครับผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยนะฮะอันนี้ผมบอกตัวละครท่านหนึ่งนะที่ปรากฏผ่านสื่อไปแล้วนะอดีตตำรวจท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่า26 27 28ผมอยู่ต่างประเทศผมอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเอาเอกสารเอาภาพถ่ายมาดูปังปังปังตอนนั้นนะผมเคยบอกไว้ในรายงานพิเศษทั้งในหน้าจอทีวีและก็ในอาร์ทอล์กไลฟ์ที่นี่ในเพจบอกว่าไม่ตำรวจท่านนั้นก็พันตำรวจธนสิทธิ์อ่ะใครคนใดคนหนึ่งต้องโกหกมันอยู่แค่นี้ครับแล้วผมเคยตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะว่าเพื่อนๆคิดดูนะว่าระดับตำรวจชั้นผู้น้อยอ่ะตอนนั้นเป็นพันตำรวจโทอ่ะพันตำรวจโทธนสิทธิ์แปลงจันทร์ณวันเมื่อปี59อ่ะเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยอ่ะยศพันตำรวจโทอ่ะแล้วก็ไปบอกคณะกรรมการว่าเนี่ยมันมีอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คนนึงพาอาจารย์สายประสิทธิ์มาหาผมจริงเพื่อนๆคิดดูตามมโนสำนึกกันว่าเรามันจะกล้าโกหกไหมว่าเฮ้ยวันนั้นเนี่ยหรือจะจำผิดไหมว่าคนคนหนึ่งที่พาอาจารย์คนหนึ่งมาหาเราเนี่ยเป็นผมก็จำได้จำได้ตลอดชีวิตนะครับดังนั้นผมบอกว่ามันต้องมีใครคนหนึ่งโกหกแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาหมายถึงอดีตตำรวจท่านนั้นเนี่ยเอาหลักฐานมายันว่าอ๋อไอ้วันที่26 27 28กุมภาปี59เนี่ยผมอยู่ต่างประเทศตอนนั้นผมสารภาพนะผมตกใจเหมือนกันนะเฮ้ยโอ้โหหลักฐานชัดเจนว่ะหลักฐานชัดเจนว่ะระหว่างอดีตตำรวจท่านนั้นกับพันตำรวจธนสิทธิ์มันชัดทั้งคู่อ่ะเท่ากับว่ามันต้องมีใครคนหนึ่งโกหกถูกต้องใช่ไหมครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนครับวันนี้ครับที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี่คือช่วงพีคที่สุดแล้ววันนี้สิ่งที่อาจารย์วิชามหาคุณบอกกับผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลนั่นก็คือว่าสิ่งที่อาจารย์ใช้คำพูดคือว่ามีการทำสำนวนแล้วก็ระบุวันที่เป็นเท็จสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตสงสัยใครรู้ในฐานะนักข่าวมันก็เป็นจริงจริงๆครับมันมีคนคนหนึ่งโกหกจริงๆครับเพราะอะไรรู้ไหมครับ 1. ในที่ประชุมวันนั้นสรุปแล้วเนี่ยมีตัวละครงอกขึ้นมาอีกนอกเหนือจากพันตำรวจธนสิทธิ์แตงจันทร์และก็อาจารย์สารประสิทธิ์ที่คำนวณความเร็วเหลือ77กิโลเมตรและก็อดีตตำรวจท่านนั้นชั้นผู้ใหญ่ที่พาอาจารย์สารประสิทธิ์มามันมีบุคคลเพิ่มอีก3คนเป็น6คนในห้องนั้นน่ะแต่ไอ้3คนใหม่เนี่ยไม่ต้องไปโฟกัส2คนนี้เพราะเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยเอาอีกคนหนึ่งดีกว่าเป็นรองอัยการโทษเป็นอัยการท่านหนึ่งมานั่งด้วยแล้วก็แนะนำในที่ประชุมเนี่ยเนี่ยผมเนี่ยเป็นอัยการนะตำแหน่งนั้นนั้นนี้นะเนี่ยเนี่ยคำนวณตามนั้นตามนี้ยศใหญ่อีกคนหนึ่งเนี่ยแต่ผมบอกชื่อไม่ได้แต่ผมเชื่อเพื่อนๆรู้ถ้าตามข่าวมานะครับอันนี้พูดไม่ได้จริงๆแต่เป็นว่าอยู่ทั้งอดีตตำรวจชั้นผู้ใหญ่และก็อดีตแล้วก็รองอัยการชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอัยการชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอยู่ในห้องนั้นด้วยเพื่อนๆคิดดูว่าในฐานะที่เป็นคุณธนสิทธิ์เป็นตำรวจชั้นผู้น้อยที่ไปพิสูจน์ที่ไปพิสูจน์หลักฐานเนี่ยโอ้โหนายกูอดีตนายกูนั่งอยู่ตรงนั้นโอ้โหคิดว่าเราจะกล้าไม่เปลี่ยนตามมั้ยฮะเพื่อนคิดดูและแกก็ออกมาแกเปิดเผยผมสั้นๆเลยนะพี่ธนสิทธิ์เนี่ยแกบอกแกถูกกดดันแกตอบไม่ได้พี่ตอบไม่ได้จริงผมถูกกดดันจริงแล้วในวันนี้ครับที่สุดแล้วความจริงก็ปรากฏอาจารย์เดชาครับอาจารย์ครับความจริงก็ปรากฏแล้วครับวันนี้เพราะอาจารย์วิชาบอกว่าไอ้สิ่งที่ผมบอกเมื่อสักครู่ที่ผมสงสัยมันต้องมีคนโกหกใช่ไหมมันมีการพูดคุยกันบอกเฮ้ยวันที่คุยกันในห้องนั้นเนี่ยคือวันที่29กุมภาพันธ์ปี2559ไม่ใช่วันที่26กุมภาเพื่อนๆปฏิปต่อออกยังครับไม่ใช่วันที่26ครับมันคือวันที่29นี่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยนะฮะแล้วลองนึกดูว่ามีบุคคลท่านหนึ่งที่เคยแถลงเอาเอกสารมายืนยันว่าวันที่26กุมภา27กุมภา28กุมภาปี59อยู่สวิตเซอร์แลนด์เท่ากับ29อยู่ไทยใช่ไหม
แล้วถ้าเกิดว่า29อยู่ไทยมันก็ตรงกับที่อาจารย์วิชาบอกแถลงต่อผู้สื่อข่าวใช่ไหมว่าวันนี้ว่าวันที่เขาไปคุยปิดห้องคุยกันที่พิสูจน์หลักฐานกลางและมีการเปลี่ยนความเร็วคือวันที่29กุมภาพันธ์ปี59เพื่อนๆปะติดปะต่อเองแล้วได้คำตอบใช่ไหมครับผมไม่ได้พูดชื่อใครเลยนะครับนี่แหล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 ะครับคือสิ่งที่อาจารย์วิชาแถลงแล้วเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะครับมันก็ไม่ต่างอะไรกับสิ่งที่ผู้สื่อข่าวในฐานะผมเป็นนักข่าวผมก็สงสัยอยู่ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแล้วผมเล่าต่อช่วงสุดท้ายจริงๆนะว่าอันนี้ต้องย้ำว่าเป็นคำพูดจากอาจารย์วิชามาคุณนะป้องกันตัวเองไว้ก่อนขี้เกียจโดนแกบอกว่ามันมีรายงานคืออย่างนี้เวลาตำรวจพิสูจน์หลักฐานเนี่ยนะครับเวลาตำรวจพิสูจน์หลักฐานเนี่ยนะเวลาก็ทำคดีนู่นนี่แบบนี้นะบางทีเขาจะมีการเก็บหลักฐานเอาไว้พี่ธนสิทธิ์เนี่ยแกไปหาหลักฐานเนี่ยแกไปหาหลักฐานดูว่าไอ้วันนั้นเนี่ยในฐานะที่เป็นตำรวจพิสูจน์หลักฐานมันมีหลักฐานอะไรอยู่บ้างเชื่อไหมวันนี้สิ่งที่อาจารย์วิชาบอกคือว่าวันนั้นมันปรากฏหลักฐานว่ามีการพูดคุยกันใน6คนนั้นในห้องนั้นน่ะใน6คนนั้นน่ะอาจารย์เนชาอาจารย์ก็รู้ใช่ไหมคิดถึงอาจารย์เนชามากเลยวันนั้นน่ะที่มีการคุยเนี่ยมันมีการพูดคุยกันว่าเฮ้ยดูดีๆนะเอาวะลงวันที่ที่มีการคุยกันนั้นลงที่มีการเปลี่ยนความเร็วเป็น26ก็แล้วกัน26แล้วกันนะอย่าลง29ลง26แล้วกันปฏิปต่ออีกขั้นตอนนึงแล้วถูกไหมครับเพื่อนๆนึกภาพออกแล้วไหม1คุยกันที่29แต่สิ่งที่อาจารย์ธนสิทธิ์แต่สิ่งที่พันตำรวจธนสิทธิ์บอกกับคณะกรรมการของอาจารย์วิชาบอกว่าไม่ใช่คุยที่29จริงแต่วันนั้นเนี่ยมีการคุยกันว่าให้ลงวันที่26แล้วอาจารย์วิชาก็บอกมีการลงวันที่เป็นเท็จเพื่อนๆปฏิปต่อเรื่องราวออกแล้วใช่ไหมครับผมย้ำว่าผมไม่ได้พูดชื่อใครเลยนะครับผมพูดชื่อแค่3คน1พันตุเดชธนสิทธิ์แตงจันทร์2อาจารย์สายประสิทธิ์และ3อาจารย์วิชามหาคุณผมพูดแค่นี้นะครับคนอื่นผมไม่ได้พูดเลยนะฮะแต่ผมเชื่อผมไม่ได้พูดเนี่ยและถ้าเพื่อนๆตามมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเพื่อนๆก็คงปฏิปต่อออกว่ามีตัวละครใครเป็นใครที่เกี่ยวข้องและจุดไหนเป็นเท็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับนั่นน่ะคือหัวใจที่มีการเปลี่ยนแปลงคดีบอสเบื้องต้นแล้วไอ้ก้อนนั้นเนี่ยนะครับผมขออนุญาตวิพากษ์ตรงๆเนี่ยถูกก้อนนั้นที่มีการเปลี่ยนความเร็วก็เอาไปใส่ในที่ประชุมกรรมาธิการเอาไปใส่ในชั้นสนช.กรรมาธิการกฎหมายสภานิติบัญญัติแห่งชาติยุคคสช.นั่นแหละนี่แหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นในการปฏิรูป6ปีที่ผ่านมาผมเคยบอกนะครับว่าคดีบอสอยุธยาเนี่ยเป็นคดีที่สะท้อนได้ดีที่สุดนี่มันเกิดขึ้นในยุคคสช.ที่คนเรียกหาคนดีที่คนเรียกหาความยุติธรรมแต่จริงๆมันเกิดขึ้นในยุคคสช.เนี่ยเอาง่ายๆผมเคย Twitter บอกเรื่องนี้ไปแล้วก้อนนั้นที่มีการคุยกันวันนั้นเนี่ยนะถูกเอาไปยื่นเรื่องเข้าไปใส่ในชั้นคณะกรรมการของสนช.แล้วจากสนช.เนี่ยเมื่อกลมกล่อมเสร็จเรียบร้อยก็ยื่นเรื่องนี้ไปที่สำนักงานอัยการถึง14ครั้งด้วยกันใน14ครั้งนะครับมีท่านรองอัยการสูงสุดหลายท่านมากๆท่านสุภาพสตรีหลายท่านตีตกไป13ครั้งอ่ะเพื่อนๆคิดดูดิเพื่อนๆคิดดูดิว่ามีการตีตกไป13ครั้งจนกระทั่งครั้งที่14อ่ะที่มีการเสนอเรื่องนี้เข้ามาที่สนช.อีกรอบนึงอ่ะมีท่านรองอัยการสูงสุดท่านนึงอ่ะที่เป็นรักษาการน่ะผมไม่เอ่ยชื่ออ่ะเพื่อนๆรู้รับเรื่องนี้เอาไว้เห็นไหมและจากอัยการพอรับเสร็จเรียบร้อยสั่งไม่ฟ้องเสร็จปุ๊บก็ส่งไปที่ตำรวจเห็นไหมเรื่องก็เดินไปแบบนี้ตำรวจก็ไม่เห็นแย้งตามและที่สุดแล้วก็ไปถอนหมายแดงออกเนี่ยครับเกิดขึ้นในยุคคสช.เรื่องราวมันเป็นแบบเนี้ยเนี่ยครับมีคนบอกจริงๆวันนี้โมโหด้วยตัวของตัวเองผมตามเพื่อนคิดดูว่าปี55ผมเป็นคนที่ทำข่าวในบอสอยู่ด้วยตอนนั้นอยู่ที่สภาแต่ไปทำข่าวแต่กรรมแล้วตามบอสอยู่ด้วยวันนั้นน่ะคิดดูสิฮะว่ารู้ตั้งแต่มันเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่ปี55เนี่ยมันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณปีดีดาวฉายวันนี้ที่ผมวิเคราะห์ไปและสิ่งที่เกิดขึ้นกับคดีของนายบอสอยุธยาน่าจะเป็นคำตอบผมทิ้งประโยคนี้ว่านี่หรือครับการเมืองที่ผ่านการปฏิรูปไปแล้วนี่หรือการเมืองที่ผ่านการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยครับเกิดขึ้นในจุดนี้นี่หรือคือการเมืองแบบใหม่
แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเอาคนใกล้ชิดนู่นนั่นนี่แล้วนี่หรือคือกระบวนการยุติธรรมที่ผ่านการปฏิรูปทั้งที่เกิดขึ้นในปี59 60 61 62 63ในยุคคสช.ทั้งนั้นผมทิ้งท้ายไว้แบบนี้เดี๋ยว 4:30 นเจอกันในเอาให้ชัดนะครับเพื่อนๆช่องวัน31ลาก่อนสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวไปเตรียมตัวนะครับสวัสดีครับ